สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรานะคะส่งผลต่อผิวของเราค่ะหลายคนคงเคยได้ยินว่าถ้าเราหยุดทานช็อกโกแลตหน้าเราเนี่ยนะคะมันก็จะสิวลดลงนี่ก็คือความสัมพันธ์นะของอาหารที่เรากินนะคะรวมถึงจุลินทรีย์ของเราเนี่ยที่ส่งผลต่อผิวของเราค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เราเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีตัวที่ดีมากกว่าตัวที่ไม่ดีนะคะมันก็จะส่งผลต่อหลายๆระบบรวมถึงเรื่องของผิวของเราทำให้การดูดซึมวิตามินแล้วก็สารอาหารต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะคะอย่างที่สองเลยนะคะมันมีการส่งสัญญาณไปยังจุลินทรีย์บนผิวของเราหรือว่า Skin Flora ของเรานะคะซึ่งจะทำให้เกิดความสมดุลมากขึ้นแล้วผิวของเราเนี่ยก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าตัว Skin Flora หรือว่าจุลินทรีย์บนผิวเนี่ยนะคะมันจะทำหน้าที่ในการปกป้องเกราะป้องกันผิวของเราอีกชั้นนึงค่ะดังนั้นค่ะการดูแลผิวที่ยั่งยืนนะคะก็คือการปรับสมดุลจากภายในแล้วก็อย่าลืมปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ด้วยนะคะ